สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยถึงปาฏิหาริย์พระหลวงปู่ศูนย์วาจาสิทธิ์กับพี่ตุ้มสุรศักดิ์ทองดีศรีครับพี่ตุ้มเล่าถึงประวัติหรือความศรัทธาหลวงปู่ศูนย์เนี่ยยังไงครับก็จากคลิปที่แล้วครับที่ผมบอกว่าครับศรัทธาท่านจากที่มีพญานาคขึ้นมารับบุญท่านนะครับมาชมบารมีท่านแล้วผมก็เลยเริ่มศึกษาประวัติท่านนะครับทีนี้คลิปเนี้ยผมอยากจะเผยแผ่บารมีท่านเรื่องประสบการณ์สั้นๆนะครับก็คือเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับผมได้โทรคุยกับพี่หนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระรุ่นสยบสองพยัคฆ์สอนหนึ่งครับก็คุยกันอยู่ดีๆพี่หนึ่งอยู่ที่วัดใช่พี่หนึ่งอยู่ที่วัดผมอยู่ที่บ้านวิดีโอคอลกันพี่หนึ่งอยู่สกลนครครับผมพี่นี่อยู่ชลบุรีครับครับอยู่ๆพี่หนึ่งก็เปิดกล้องขึ้นมามีหน้าหลวงปู่อยู่ให้หลวงปู่คุยกับผมนะครับผมก็เลยบอกว่าหลวงปู่ครับผมขอพรหน่อยเพราะว่าตอนนี้จากตกงานสถานการณ์ของโควิดที่ตกงานครับผมหลวงปู่ก็ให้พรบอกว่าสำเร็จนะสำเร็จนะครับปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันบอยพี่ขออะไรผมขอว่าให้ได้งานไวๆให้ได้งานไวๆครับขอให้สำเร็จท่านก็บอกว่าสำเร็จครับครับพอรุ่งเช้าสายๆบริษัทต่างชาติซึ่งเขาเคยวิดีโอคอลจากต่างประเทศมาสัมภาษณ์ผมครับก็ติดต่อมาบอกว่าขอสัมภาษณ์รอบสองครับก็คือพรุ่งนี้ผมต้องไปละต้องไปคุยกับเขาครับคือพี่ตุ้มทำงานไปอะไรตำแหน่งสุดท้ายเป็นProduction Group Manager Production Group Manager ของบริษัทผลิตรถยนต์ผลิตภาครถยนต์อะไรรถยนต์ครับผมเป็นภาครถยนต์ของพี่นี่ผลิตอะไรบ้างหรือทุกบริษัทคือผมทำมา20กว่าปีเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมรถยนต์หมดเพราะฉะนั้นก็หลายบริษัทเหมือนกันครับไอตัวที่พี่ผลิตนี่ตัวไหนส่วนมากจะเป็นเบาะรถยนต์เบาะรถยนต์ครับชิ้นส่วนของเบาะรถยนต์ชิ้นส่วนของเบาะรถยนต์กระจกรถยนต์ผมก็ทำนะครับแล้วก็ยางที่ฉีดขอบกระจกรถยนต์ก็ทำพี่ตุ้มปาฏิหาริย์หลวงปู่ศูนย์เนี่ยไม่ได้เกิดกับพี่คนเดียวคนอื่นๆพี่ก็ได้ยินเรื่องเล่าเยอะแยะไปหมดเล่าให้ฟังสักเรื่องนี้ใช่ครับก็อันนี้พอดีวันนั้นผมโทรไปหาพี่หนึ่งเหมือนเดิมครับถามพี่หนึ่งกำลังทำอะไรอยู่แกบอกว่าอยู่กำลังมาสักผมก็ถามเอาแล้วเป็นยังไงบ้างที่แกบอกเนี่ยช่างกำลังเปลี่ยนเข็มให้อยู่ถามทำไมล่ะก็เมื่อกี้นี้ช่างสักไม่เข้าผมถามสักเป็นสักมือหรือว่าสักเครื่องแกบอกว่าสักเครื่องนะครับผมก็ถามว่าทำไมไม่เข้าล่ะแกบอกไม่ได้ถอดพระหลวงพ่อออกครับไม่ได้ถอดพระหลวงปู่ออกไม่ได้ปลอดพระหลวงปู่ออกแขวนพระหลวงปู่อยู่องค์เดียวพี่คิดว่าวาจาสิทธิ์ของท่านเนี่ยเกิดจากอะไรในมุมมองของพี่ในมุมมองของผมเนี่ยนะครับคําว่าจะวาจาสิทธิ์เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าถ้าสังเกตนะครับว่าครูบาอาจารย์ที่ได้รับคําจากสิทธิ์ว่าเป็นท่านที่พูดอะไรแล้วเป็นไปตามที่พูดที่เรียกว่าวาจาสิทธิ์เนี่ยครับผมสังเกตท่านจะไม่ค่อยพูดถ้าไม่ใช่เรื่องจริงครับถ้าสมมุติว่าเราไปถามว่าหลวงปู่ลูกจะรวยไหมลูกจะมีเงิน100ล้านมั้ยถ้าเกิดว่าเราบุญวาสนาไม่ถึงท่านก็จะบอกว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่าวาจาสิทธิ์เนี่ยผมมองว่าจากญาณบารมีของท่านนะครับที่สามารถรู้อนาคตเพียงแต่ว่าท่านจะพูดหรือไม่พูดครับแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าหากว่าท่านพูดแล้วเนี่ยต้องเป็นไปตามนั้นท่านพูดแล้วต้องเป็นไปตามนั้นครับผมโอ้ถ้าไม่ได้งานนี้พี่จะจิตตกไหมเนี่ยผมเชื่อมั่นในหลวงปู่แต่ผมไม่ได้บอกว่าถ้าผมไม่ได้งานแล้วผมจะไม่ศรัทธาหลวงปู่ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทำเวรทำกรรมมาไม่เท่ากันครับกรรมของแต่ละคนไม่เท่ากันครับ
ภาพที่เรามาโชว์นี้เป็นภาพอะไรครับพี่ย้อนหลังอธิบายอีกนิดนึงก็คืออันนี้เป็นอะไรอันนี้จะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของท่านซึ่งยังไม่ได้สร้างอยู่ในช่วงกำลังดำเนินการสร้างนะครับก็ระยะเวลาอันใกล้นะครับจะมีการเปิดจองเปิดจองนอกจากรุ่นสยบสองพยัคฆ์รุ่นนี้ที่หลวงปู่ท่านดำริสร้างเองนะครับก็จะมีรุ่นนี้แหละครับครับเป็นรุ่นที่สองที่หลวงปู่ดำริสร้างเองที่มาที่ไปเนี่ยก็คือว่ามีสิทธิ์ที่เป็นช่างหล่อพระครับไปกราบท่านครับโดยที่ท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นช่างหล่อพระครับท่านก็ถามว่าโยมเป็นใครมาจากไหนทำอะไรอยู่โยมคนนั้นก็บอกว่าผมเป็นช่างหล่อพระครับครับท่านก็เลยชี้ไปที่รูปภาพเป็นรูปแบบเนี้ยครับถ้างั้นทำอย่างนี้ทำแบบนี้ให้ได้ไหมครับช่างหล่อพระก็เลยบอกว่าได้ครับถ้าหลวงปู่อยากให้ทำครับก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับอันนี้ต้นแบบนี่เป็นตัวอย่างครับผมพี่ถ้าเข้าไปดูประวัติหลวงปู่สูรนี่เข้าไปที่กลุ่ม Facebook หลวงปู่สูรครับผมเสิร์ชคำว่าหลวงปู่สูรจันทวันโนเลยครับก็จะเห็นครับผมในนั้นก็จะมีอธิบายเรื่องวัตถุมงคลไว้ครับผมครับสำหรับใครจะสนใจประวัติหลวงปู่สูรหรือบูชาหลวงปู่สูรเข้าไปนี่ในกลุ่มนี้เลยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ